ขึ้นบันไดก็มีบราวบราวนอกจากจะช่วยกันไม่ให้เราตกลงมาข้างล่างแล้วยังช่วยพยุงเราเกาะราวมีราวสะพานราวบันไดมันธรรมดาแต่ถ้าเป็นรั้วก็จะใหญ่หน่อยกันเขตพนักเขตบอกภายในรั้วนะเป็นเขตของเราถ้าข้างนอกถ้าไม่มีรั้วกั้นเราอาจจะคิดว่าเป็นที่สาธารณะรั้วก็ยังเป็นรองกำแพงพูดถึงกำแพงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือกำแพงเมืองจีนคือเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีนใหญ่อายุโห 2,200 ปีและยาวถึง 1,400 ไมล์ใครไปเที่ยวเมืองจีนถ้าไม่ได้ไปที่กำแพงนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงเมืองจีนเช่นเดียวกับมาประเทศไทยแล้วไม่ไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วก็ถือว่ายังไม่ถึงประเทศไทยกำแพงเมืองจีนสร้างโดยใครสร้างโดยจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ชื่อว่าซีหวงตีซีหวงตีเป็นจักรพรรดิสร้างทำไมล่ะก็คือสมัยก่อนนั้นจีนมีชนเผ่าเยอะมากแล้วก็เป็นศัตรูกันก็ป้องกันชนเผ่าต่างๆไม่ให้บุกรุกเข้ามาแล้วก็ประกาศอาณาเขตของตนด้วยว่าเนี่ยประเทศฉันนี่อยู่ในนี้แล้วนะฉันเอากำแพงกั้นเอาไว้แล้วโดยเฉพาะชนเผ่ามองโกกับพวกตาดหรือเรียกเป็นพวกเดียวกันแหละพวกตาดหรือมองโกทำกำแพงล้อมซะเลยโอ้มันอายุมันต้อง 2,000 กว่าปีแล้วความกว้างของกำแพงไม่เท่ากันบางส่วนก็กว้างถึง10ฟุตบางส่วนก็13ฟุตถ้าจะเทียบแล้วถ้าทหารน่ะเป็นแถวๆก็สามารถที่จะให้ทหารเดินได้8แถวนี่กำแพงที่ยิ่งใหญ่ของโลก